<What? S 2> ว่ดไปบ้างไปสามรอ้อยครับสามร้อยสีแท็กซี่และตุก๊กตุ๊กกับการหลอกลวงในประเทศไทยจริงหรือไม่หรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเราลองไปทดสอบกันสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่องเซสออนไลน์ค่ะมีหนุ่มต่างชาติท่านหนึ่งชื่อช่อง Life l o v e Thailand ซึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองไทย และท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลานานมากแล้วและเขาได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเมืองไทยลงช่องของเขามากมายครั้งนี้เขาได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหลอกลวงของแท็กซี่และตุกๆในประเทศไทยจากหัวข้อที่มีชื่อว่าพวกเขาเป็นสแกมเมอร์ในประเทศไทยจริงหรือไม่และในเนื้อหาวิดีโอจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นคลิปทางช่องก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ฉันอยู่ในย่านท่องเที่ยวของกรุงเทพและที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเราจะมาลองถามตุกๆดูว่าไปถนนข้าวสารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่เพียง2องกิโลเมตรเท่านั้นลองถามใจดูก่อนว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าหลังจากนั้นทางเจ้าของช่องก็ได้เริ่มถามตุกๆว่าถนนข้าวสารอยู่ที่ไหนครับฉันจะไปหาเพื่อนๆฉันแล้วหลังจากนั้นทางคนขับตุกๆคันแรกก็ได้ตอบว่า อยู่ห่างจากที่นี่2กิโลครึ่งเจ้าของช่องก็ได้ถามต่อว่าราคาเท่าไหร่ครับพี่คนขับตุกตุกก็ตอบมาเลยว่า200บาทเจ้าของช่องก็ได้อุทานว่าโอ้ oh my god มันไกลาจากที่นี่เพียง2กิโลเมตรครึ่งแค่นั้นเองนะครับพี่ตุกตุกแกก็ตอบกลับมาว่ามันเดินไปไม่ได้ Where Road? Uh, Where you now? friend Road? is I will Gozan you go meet friend. Oh. You have t ชัก u k Yeah. อ k o ย a n 200 baht. ่ต่อวั a โอเคแมันไกลจา r ที o นี่ r ็ a นดสม้ันไม o นแลค้แล้วเขาก็ได้เดินออกมาแล้วถามอีกคันหนึ่งว่าจะไปถนนข้าวสารเท่าไหร่ครับคันที่สองก็ได้ตอบว่า300แต่ตรงนี้แอดมินว่าคนขับคันนี้แกน่าจะบอกว่าไปสาล้อไหม แต่เจ้าของช่องอาจได้ยินเป็น300ร้อยว่าใครบ้ไปสามร้อยดีครับสามร้อยตเขาจึงเดินออกมาทันทีมาถามอีกคันเหมือนกันว่าถนนเข้าวสารอยู่ที่ไหนครับพี่ตุกๆกแกก็ตอบเหมือนกันเลยว่าห่างไปจากที่นี้2องกิโลเมตรค่าโดยสารเท่าไหร่ครับพี่ตุกๆก,ก็ตอบกลับมาอีกว่า200บาทเจ้าของช่องก็อุทานอีกแล้วว่าโอ้ oh my god แล้วเขาก็ได้เดินออกมาพี่ตุกตุกลดเหลือ150บาทแต่เขาก็ไม่ได้ไป Where is โคสรถเข้าารรถแค่200บาท Where is it far 200กิโลเมตร200บาทป o ะ m าณก y ่เป็น Five minutes that's last price Oh my god 150เขาบอกว่าทั้งสามคันยังแพงอยู่ราคามันไม่ควรเกิน100บาท เพราะอย่างที่บอกว่าถนนข้าวสารอยู่ไม่ไกลจากที่นี่และคุณไม่ควรจ่ายเกิน100บาทไทยดังนั้นเมื่อคุณเป็นนักท่องเที่ยวกดข้อแรกคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนและต้องใช้เวลาประมาณเท่าไรหรือไกลแค่ไหนดังนั้นหากคุณรู้3มสิ่งนี้นั่นก็คือจุดหมายปลายทางเวลาระยะทางคุณจะประหยัดเงินได้มากเพราะเมื่อคุณถามคนขับรถตุกต,กตกคุณจะรู้ ว่าคุณควรจ่ายเท่าไหร่และควรต่อรองราคาเท่าไหร่นั่นคือรถตุ๊ตุ๊เดี๋ยวเราลองไปถามคนขับแท็กซี่กันบ้างว่าไปถนนข้าวสารราคาเท่าไหร่นี่คือแท็กซี่แล้วถนนข้าวสารอยู่ที่ไหนครับไกลแค่ไหนพี่แท็กซี่ตอบกลับมาว่าห่างจากที่นี่20นาทีและคนขับรถแท็กซี่คิดเงินเขา200บาทเพื่อพาเขาไปที่ถนนข้าวสารและเมื่อฉันถามเขาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เขาตอบว่า20นาที This your taxi. Taxi baht. About minutes. minutes. Where Road? How How is is Kosan your Really? Okay. Road? far? far? 200 20 20พระเจ้าเดินเพียง10นาทีจากที่นี่การจราจรไม่ติดขัดนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนและต้องใช้เวลาเท่าไหร่คุณสามารถเห็นได้ว่ามีรถตุกตุกและรถแท็กซี่มากมายในบริเวณนี้ เพราะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและแท็กซี่เหล่านี้ส่วนใหญ่เมื่อคุณกระโดดเข้าไปจะไม่เปิดมิเตอร์ดังนั้นคำแนะนำของฉันถ้าคุณอยู่ในสถานบันเทิงยามราตรีในย่านท่องเที่ยวและไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะพบแท็กซี่โดยไม่ต้องต่อราคาเพราะพวกเขาจะเปิดมิเตอร์และพวกเขาจะจอดรับคุณทันทีพวกเขารู้ว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้แท็กซี่และตุกๆแล้วว่าจะต่อรองราคาอย่างไรมาดูกันว่าคุณควรถามเส้นทางจากรถตุกๆหรือแท็กซี่ดีหรือไม่เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักไม่กล้าถามแท็กซี่และรถตุกๆเกี่ยวกับเส้นทางดังนั้นลองถามพวกเขาบางคนว่าพระบรมมหาราชวังอยู่ที่ไหนและที่ฉันอยู่ตอนนี้ก็คือพระบรมมหาราชวัง ขอโทษครับพระบรมมหาราชวังอยู่ที่ไหนทางนั้นใช่เดินไปได้เลยเอาละและคนคนนั้นก็ซื่อสัตย์ดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำให้คุณคิดผิดลองถามคนขับรถที่เร่งรีบคนนี้นั่นคือพระบรมมหาราชวังสามารถเดินเข้าไปจากที่นั่นได้ใช่ไหมใช่และเราก็เจอคนขับอีกคนที่ซื่อสัตย์และนั่นคือพระบรมมหาราชวังดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะทำให้คุณเข้าใจผิดนั่นคือประเด็น เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักไม่กล้าถามแท็กซี่และรถตุกๆเกี่ยวกับเส้นทางแต่ลองไปทดสอบดูกันอีกทีเราจะเดินห่างออกไปจากพระบรมมหาราชวังนิดหน่อยและถามคำถามเหมือนเดิมโอเค ตอนนี้เราอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังเพียงสองนาทีลองถามทางกับรถตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่กันดูหรือบางทีพวกเขาต้องการพาเราไปที่นั่นในราคาเท่าไรสวัสดีครับไปพระบรมมหาราชวังอยู่เท่าไรครับและแท็กซี่ก็บอกมาว่า200บาทและเขาบ่นต่อว่าใช้เวลาเดินจากที่นี่เพียง5นาทีทำไม200บาทหลังจากนั้นมีพี่ตุ๊กตุ๊กคนหนึ่งบอกว่าเขาจะพาชมรอบๆที่นี่เลยในราคาทั้งหมด100บาท และทางเจ้าของช่องก็ได้ถามว่าคุณรู้ว่าฉันมาจากประเทศอะไรพี่ตุกตุกก็ตอบว่าอังกฤษหรอครับหรือออสเตรียไม่ฉันมาจากกรุงเทพใช่กรุงเทพโอ้ดีมากคุณเป็นคนดีมากเพราะคุณเรียกเก็บเพียงแค่100บาทจากนักท่องเที่ยวคุณเป็นคนดีจริงๆ Hello How much Why Palace? So far from here? 200 only five minutes walking from here to so from walking it Grand far Is It's 2 only baht me? Standing Buddha. Now we're here. Standing Buddha. So far. You know how much? Big Buddha, waiting, Thai center, Thai jewelry, marble temple, and then finish what hole. You will show me all of them? Around. How much? 100 baht. Pom, pom. Where I come from? What you think? Uh, England. My. Austria. Bangkok. Bangkok. good good you only from tourist very because และทางเจ้าของช่องได้อธิบายต่อว่าอย่างที่คุณเห็นคนดีๆก็มีคนขับแท็กซี่และคนขับรถตุกต๊กๆไม่ใช่นักต้มตุ๋นทุกคนเลือกคนดีๆที่คุณไม่ต้องจ่ายมากกว่าที่ควรและฉันแน่ใจว่าคุณจะพบคนที่ใช่สถานที่เหล่านี้ที่จะพาคุณเที่ยว และยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับที่คุณได้ยินมาเมื่อสักครู่เพียง100บาทไทยเท่านั้นและคุณสามารถจ่ายได้หลังจากที่คุณนั่งรถไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือหากจุดหมายปลายทางของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยระบบขนส่งสาธารณะอย่าขึ้นแท็กซี่หรือตุกๆให้ไปใช้บริการขนส่งสาธารณะ mrt รถไฟใต้ดิน bts รถไฟฟ้าหรืออาจจะ a i r p o r t Link นั่นเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการใช้งานในกรุงเทพ ในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันบ้างว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นคนแรกก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ของเขาว่ามันอาจใช่รถตุก๊กตุกอาจบอกว่า100บาทแต่ระหว่างทางไปสถานที่ต่างๆเขาจะต้องแวะร้านอัญ,ญมณีหรือร้านตัดเสื้อเพราะจะได้คูปองน้ำมันหรืออะไรทำนองนั้นสำหรับพานักท่องเที่ยวมา แม้ว่าคุณจะบอกเขาว่าคุณไม่สนใจแต่เขาจะยืนกรานฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นและรู้สึกขยะกขยังมากจนต้องลงจากรถตุกๆุกโดยไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนดังนั้นเพื่อดูว่าจะหลอกลวงจริงหรือไม่ก็ต้องออกทริปจริงๆไม่ใช่แค่เอาแต่พูดว่าจะคิดเงิน100บาทและไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวพอไปจริงๆไม่เป็นแบบนั้นความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าใช่ มันเกิดขึ้นกับฉันหลายครั้งมากความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นก่อนหน้าว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันกับคนขับแท็กซี่เขาอธิบายว่าเขาจะพาฉันไปที่นั่นและเขาจะได้รับคูปองเติมน้ำมันแม้ว่าฉันจะไม่ซื้ออะไรก็ตามฉันก็เลยตกลงและไปกับเขาไม่กี่แห่งฉันใช้เวลาสองสามนาทีในแต่ละแห่งแล้วเดินออกไปโดยไม่ซื้ออะไรเลย และเขาก็เสนอให้ซื้ออาหารกลางวันให้เขาอีกเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับอีกว่าใช่เลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยเขาช่วยคุณแล้วคุณก็ช่วยเขาด้วยจริงๆแล้วฉันได้พบกับผู้ชายในวิดีโอนี้ที่บอกว่าคิดเงินแค่100บาทเขาเป็นคนดีจริงๆความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่า มันมีประโยชน์มากวันนี้ฉันและลูกชายวางแผนที่จะไปเที่ยวเมืองนี้และได้ดูวิดีโอของคุณทันเวลาพอดีขอบคุณมากความคิดเห็นคนต่อมาค่ะขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณช่วยฉันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนจะเดินทางไปเมืองไทยในช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้ความคิดเห็นคนต่อมาเป็นคนไทยได้มากล่าวว่าแม้แต่คนไทยผมก็โดนหลอกลวงเหมือนกันประมาณ120บาท จากท่าพระจันทร์ถึงมา t ีสนามชัยวัดโพป,ประมาณ1กิโลเมตรแต่ช่วงนั้นผมไม่ค่อยกังวลเพราะผมจะรีบไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงความคิดเห็นคนต่อมาค่ะกลงโกงครั้งใหญ่ที่สุดของฉันฉันตกเป็นเหยื่อผู้ขายเครื่องดื่มผลไม้มันเป็นน้ำเชื่อมผลไม้กับน้ำแข็งรสชาติที่เหลือหลังจากจิบไม่กี่ครั้งฉันรู้ทันทีเลยว่าฉันถูกหลอกด้วยขนาดและรสชาติ ความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมตลอด20ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะกลับไปในเดือนกันยายนนี้อีกครั้งความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่าการุณาแจ้งให้เราทราบว่าเราควรใช้บริการ Grab Taxi แทนรถตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่มิเตอร์หรือไม่ความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่า Grab ปลอดภัย และราคาจะถูกกำหนดก่อนการเดินทางไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่เลือกเส้นทางอื่นนอกจากเส้นทางที่เร็วที่สุดแล้วก็ได้มีคนไทยมาตอบกลับความคิดเห็นนี้อีกว่าคุณควรใช้แกลบแต่จะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถต่อรองได้ถึง10%ในอากาศที่ร้อน38องศาถ้าคุณไม่สามารถจ่ายได้คุณก็ไม่ควรมาเมืองไทย ความคิดเห็นคนต่อมาและจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายค่ะเป็นคนไทยเขาได้มากล่าวไว้ดีมากว่าราคาค่าโดยสารรถตุกตุกไทยขึ้นอยู่กับการเจรจาเราไม่มีทางรู้ได้ว่าราคาแท้จริงนั้นควรเป็นเท่าไหร่แม้กระทั่งคนไทยอย่างฉันก็ไม่รู้ราคาแท้จริงถ้าไม่ได้ขึ้นประจำแต่ถ้าตกลงราคากันได้ไม่ลงตัวโปรดเลือกรถโดยสารอื่นแทนแต่ถ้าตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย คนขับรถกลับบังคับให้จ่ายราคาแพงกว่าเดิมโดยไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกคุณสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบได้โดยเบอร์โทร1584และถ้ารถตุกๆุ๊กนำคุณไปสถานที่อื่นที่ไม่ใช่จุดหมายอย่างเช่นร้านขายของเป็นต้นคุณต้องบอกรถตุกว่าเราไม่ต้องการแต่ถ้ารถตุกๆยังคงไม่รับฟังคุณต้องขู่ว่าจะแจ้งตำรวจหรือไม่คุณต้องใช้วิธีโวยวายโดยคุณต้องโวยวายเสียงดังว่าจะแจ้งตำรวจ พูดคำว่าตำรวจให้ดังมากที่สุดแต่ก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารกรุณาถ่ายรูปหน้าตาของคนขับรถโดยสารและหมายเลขทะเบียนร,รถเอาไว้ด้วยและถ้าเป็นไปได้ควรจะอัดคลิปวิดีโอตอนที่เจรจาราคาค่าโดยสารเอาไว้ด้วยเพราะต้องใช้เป็นหลักฐานฉันยอมรับว่าวิธีการนั้นยุ่งยากและเสียเวลามากดังนั้นถ้าเป็นไปได้โปรดขึ้นรถโดยสารแท็กซี่จะดีที่สุดแต่ถ้ารถแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์เพื่อคิดราคาตามระยะทาง เราก็ไม่ต้องขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นโปรดเลือกรถแท็กซี่คันต่อไปแทนปัญหาเรื่องรถโดยสารเช่นนี้แก้ไขายากมากเพราะส่วนใหญ่ผู้เสียหายไม่มีหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและส่วนใหญ่ผู้โดยสารไม่อยากเสียเวลาเพื่อรอดำเนินคดีตำรวจจึงไม่สามารถจับคนเหล่านี้ได้ค่ะและยังมีความคิดเห็นอีกมากมายลองตามไปอ่านกันได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่ง ที่ทางเราได้นำมาแปลและเรียบเรียงให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะถ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ